7ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานไซเบอร์ 1. เริ่มต้นกับงานที่ยากเกินไปคนที่เริ่มต้นงานส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากงานที่เราชอบแต่งานนั้นมักจะยากมีรูปร่างที่ซับซ้อนหรือใหญ่เกินไปซึ่งจะไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นอย่างยิ่งคิดกันง่ายๆนะครับเหมือนเรายังไม่เคยเขียนกอไก่ขอไข่เลยแต่อยู่ดีๆเนี่ยจะให้เราไปประกวดคัดลายมือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงควรเริ่มต้นจากงานง่ายๆก่อน 2. แม่พิมพ์ติดต้นแบบจนแกะไม่ออกใครเคยเจอปัญหานี้ก็ปวดหัวกันเลยนะครับบางครั้งเนี่ยแกะจนต้นแบบเสียหายกันไปเลยถ้าต้นแบบมีชิ้นเดียวหรือยืมเพื่อนมาเนี่ยก็งานเข้ากันเลยนะครับเราจึงต้องลงแว็กซ์ให้ทั่วทุกจุดจริงๆลงหลายๆครั้งจนเกิดฟิล์มของแว็กซ์สำหรับมือใหม่เราแนะนำให้ใช้ PVA เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งโดยทาให้ทั่วและรอให้แห้งสนิท 3. ผสมเรซินหรือเจลโค้ตแล้วไม่เซตหรือไม่แข็งตัวจะเกิดจากการผสมฮาร์ดเนอร์ไม่ถูกต้องและคนไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยเราจะใช้ฮาร์ดเนอร์เนี่ย 0.5-2% ส่วนของเจลโค้ตเราผสมตัวม่วงประมาณ 0.1% หรือดูที่สีให้เป็นสีม่วงอ่อนผสมโมโนประมาณ 5-10% และฮาร์ดเนอร์ 1-2% คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 4. มีฟองอากาศและโพรงอากาศที่ชิ้นงานเกิดจากการไล่ฟองอากาศไม่ทันพอจะจิ้มหรือจะรีดก็กดไม่ลงส่วนนี้จะเป็นจุดอ่อนของชิ้นงานที่จะทำให้ชิ้นงานเนี่ยไม่แข็งแรงเกิดการเปราะแตกที่ผิวสำหรับคนเริ่มหัดทำแล้วเราแนะนำให้ทำทีละน้อยค่อยๆผสมทำไปอย่ารีบร้อนถ้าชิ้นงานไม่ใหญ่ให้ใช้แปรงจิ้มให้เรซินซึมเข้าไปในใยแก้วและแนบชิ้นงานไล่ไม่ให้มีฟองอากาศถ้างานชิ้นใหญ่เราจะใช้ลูกอิ้งขนแกะในการทาเรซินและลูกอิ้งเหล็กเพื่อไล่ฟองอากาศจะได้งานที่รวดเร็วกว่า 5. ชิ้นงานออกมาไม่แข็งแรงบิดงอได้เกิดจากการที่เราใช้ใยแก้วที่บางไปหรือจำนวนชั้นน้อยเกินไปเราเพียงแต่เพิ่มความหนาของใยแก้วหรือเพิ่มจำนวนชั้นให้มากขึ้นถ้าอยากได้ชิ้นงานที่แข็งแรงมากขึ้นเราสามารถผสมผงเทาค่ำลงไปในเรซินชิ้นงานก็จะแข็งขึ้นและบิดงอได้ยาก 6. รอชิ้นงานได้ไม่กี่ครั้งโมหรือแม่พิมพ์เนี่ยก็ผิดรูปเกิดจากการทำโมที่ไม่แข็งแรงพอหรือใช้ใยแก้วน้อยชั้นเกินไปหรือบางเกินไปเมื่อรอชิ้นงานแล้วจะเกิดความร้อนทำให้โมบิดตัวเสียรูปเราแนะนำให้เพิ่มจำนวนชั้นของใยแก้วให้มากขึ้นและผสมผงเทาค่ำในเรซินเพื่อเพิ่มความแข็งถ้าโมขนาดใหญ่ควรใช้เหล็กอลูมิเนียมหรือแผ่นไม้ช่วยเสริมแรงโดยวางระหว่างชั้นของใยแก้วและควรสร้างปีกให้กับโมจะเป็นส่วนสำคัญในการยึดไม่ให้โมบิดง่ายโมจะแข็งแรงมากขึ้น 7. มีอาการคันในขณะทำงานหรือหลังการทำงานตอนที่เราทำงานอยู่นั้นจะมีผงหรือฝุ่นละอองเล็กๆจากใยแก้วเข้าสัมผัสกับผิวหนังโดยเฉพาะส่วนที่บอบบางเช่นซอกนิ้วมือนิ้วเท้าข้อพับหรือคอทำให้เกิดการระคายเคืองและคันมากเราจึงควรสวมเสื้อผ้าให้รัดกุมใส่ถุงมือใส่รองเท้าหุ้มส้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเปิดพัดลมที่ด้านหลังแล้วเป่าออกจากตัวเราอย่าลืมใส่หน้ากากกรองอากาศเพราะจะได้ช่วยกรองฝุ่นละอองและป้องกันกลิ่นของเรซินได้ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็อย่าเพิ่งท้อกันนะครับเราเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแหละครับเราค่อยๆทำและเรียนรู้จากการทำพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอย่าหยุดทำเดี๋ยวก็ทำเป็นครับอย่าลืม Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ